สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะในคลิปนี้มีซีรีส์จีนแนวโรแมนติกความรักต่างวัยมานำเสนอทุกคนอีกแล้วค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ารักเธอล้นใจ25ชั่วโมงหรือ Swiss Game ออกอากาศไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะและก็นำแสดงโดยไอดอลหนุ่มชื่อดังน้องวินวินหรือต่งซือเฉิงนักร้องแห่งวงเววีและนางเอกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างเหอหงซานค่ะรับรองว่าดูเรื่องนี้เนี่ยฟินจริงหมอแน่แน่นอนค่ะเล่าเรื่องราวของอันหลานหญิงสาวสายสตรองเจ้าของบริษัทเกมเล็กๆค่ะในยามที่เธอออกนอกบ้านเสื้อผ้าหน้าผมของเธอจะดูดีเป๊ะทุกระเบียดนิ้วแต่ถ้าเธออยู่ในบ้านจะแต่งตัวสบายๆผมยุ่งหน้ามันแตกต่างกับการใช้ชีวิตนอกบ้านมากค่ะและการที่เธอเป็นแบบนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่มักมองว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่แสนเพอร์เฟกต์มีกิจการของตัวเองมีเงินมีทองกองอยู่ตรงหน้าแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วบริษัทเกมเล็กๆของเธอกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักดังนั้นในทุกๆวันของเธอเนี่ยจะต้องวิ่งบุ้นเพื่อหานักลงทุนเพื่อเข้ามาช่วยบริษัทค่ะจนวันหนึ่งเธอต้องย้ายบ้านค่ะและทำให้เธอได้พบกับเหยียนเย่นักพากย์เสียงหนุ่มสุดหล่อชื่อดังแต่ลึกลับเขาอยู่บ้านข้างๆแถมยังเป็นลูกเจ้าของบ้านเช่าอีกด้วยโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเหยียนเย่เคยเจอเธอมาก่อนเมื่อ7ปีที่แล้วและเขาก็แอบชอบเธอมาตลอดหลังจากที่ย้ายบ้านมาอันหลานเนี่ยขาดสนเรื่องเงินอย่างมากค่ะเธอจำเป็นต้องออกหาผู้ลงทุนและก็บังเอิญได้เจอกับเหยียนเย่ที่งานเลี้ยงรุ่นวันนั้นอันหลานเนี่ยเกิดเรื่องทำให้ตัวเองต้องอับอายค่ะเธอดื่มเหล้าจนเมาหนักและตื่นมาตอนเช้าบนเตียงของเหยียนเย่เรื่องราวเนี่ยเหมือนจะวุ่นวายแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะหลังจากวันนั้นก็มีเรื่องให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันเนื่องจากบริษัทเกมของอันหลานเนี่ยจำเป็นต้องมีคนพากย์เสียงและบังเอิญว่าหุ้นส่วนของเธอก็เป็นเพื่อนกับเหยียนเย่ส่วนเหยียนเย่เนี่ยก็พยายามเช่นกันที่จะเข้าใกล้อันหลานค่ะจนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากปล่อยโอกาสนี้ไปอีกและอันหลานเนี่ยก็ดูไม่ได้รังเกียจเขาเขาจึงตัดสินใจสารภาพรักกับเธอค่ะแต่ว่าคนที่ลังเลเนี่ยกลับเป็นอันหลานเสียเองค่ะเรื่องราวแอบรักที่แสนยาวนานของเหยียนเย่จะเป็นอย่างไรต่อไปอันหลานจะรับรักเขาหรือไม่ต้องติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะซีรีส์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องค่อนข้างรวดเร็วค่ะไม่ช้าช้ายืดยาดและอย่างแรกที่อยากนำเสนอในเรื่องนี้ก็คือพระเอกของเรื่องค่ะน้องวินวินน้องหล่อน่ารักและก็มีเสน่ห์มากเลยค่ะพระเอกของเรื่องนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเป็นนักพากย์แล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังแต่ชื่อดังก็จริงเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่เคยเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงต่อสาธารณะเลยค่ะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวมากๆแต่ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะนางเอกเมื่อนางเอกเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเขายอมทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเนี่ยได้ทำงานอย่างราบรื่นค่ะช่วยอะไรได้ก็คือช่วยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งต้องเปิดเผยหน้าที่แท้จริงต่อสาธารณะเขาก็ยอมค่ะพระเอกเนี่ยเจอนางเอกครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยค่ะเขาแอบชอบเธอมาตลอดแต่ว่าตอนนั้นนางเอกมีแฟนแล้วเขาก็ทำได้เพียงเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้จนนางเอกย้ายมาอยู่บ้านข้างๆเขาค่ะเขาเนี่ยก็เลยตั้งใจเดินหน้ารุกจีบเธออย่างเต็มที่เพื่อเติมเต็มความรักความต้องการของตัวเองและเขาเนี่ยต้องการจะทำให้นางเอกเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเขาคอยอยู่เคียงข้างค่ะในเรื่องพระเอกเนี่ยเด็กกว่านางเอกหลายปีเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ชอบเรียกพระเอกว่าหนุ่มน้อยแต่พระเอกก็พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้น้อยแล้วนะเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากๆจนนางเอกเนี่ยรับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วพระเอกมีอะไรหลายอย่างที่โตกว่าเธอมากและก็สามารถฝากชีวิตเอาไว้ได้ค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยนางเอกก็หวั่นไหวและก็ตกหลุมรักพระเอกไวมากและทั้งสองคนก็เป็นแฟนกันไวมากด้วยค่ะดังนั้นทั้งเรื่องเนี่ยจึงมีฉากน่ารักน่ารักฉากเลิฟซีนของพระนางค่อนข้างเยอะความแฟนเด็กความพระเอกข้างรักมากอ้อนเก่งมากดูแลเก่งมากดูแล้วละมุนอบอุ่นหัวใจฟินเวอร์เลยล่ะค่ะและนอกจากในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ก็มุ่งเน้นไปที่อาชีพของพระนางด้วยค่ะเริ่มที่นางเอกก่อนเลยนางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่ยอมแพ้เป็นคนสู้ชีวิตไม่มีเงินก็ดิ้นรนสุดตัวเพื่อที่จะต้องการทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จและก็ไม่อยากไปเป็นลูกน้องของใครค่ะจึงร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อเปิดบริษัทของตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่เธอเนี่ยก็ภูมิใจมาก
พราะพนักงานแต่ละคนที่บริษัทของเธอเนี่ยเธอชวนมาทำงานด้วยตัวเองแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันทุกคนในบริษัทเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็รักกันมากอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างดีเลยล่ะค่ะแม้ว่าต่อให้จะต้องเจอดราม่าปัญหาในเรื่องการทำงานแต่ดูแล้วก็ยังรู้สึกอบอุ่นใจค่ะส่วนอาชีพของพระเอกเนี่ยเป็นนักภาคเสียงแล้วก็นักจัดรายการวิทยุถือว่ามีชื่อเสียงมากค่ะแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่อย่างสงบมาตลอดจนได้เปิดเผยหน้าให้กับทุกคนได้เห็นต่อสาธารณะค่ะเรื่องราวยุ่งยากต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเขาเนี่ยกล้าที่จะทำเรื่องราวนอกกรอบของตัวเองเพื่อนางเอกค่ะเอาจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยพระเอกทำเพื่อนางเอกทั้งหมดเลยและด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนตรงๆซื่อสัตย์ไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่สนใจหรือในเรื่องที่ผิดจนวันนึงค่ะงานของพระเอกเนี่ยก็มีปัญหาโดนชาวเน็ตแบนแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อนางเอกด้วยพระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจหนีค่ะทุกคนแบบหายตัวไปเลยเอาจริงๆเนี่ยก็ออกแนวแบบเป็นคนหนีปัญหาอะไรประมาณนั้นแต่เขาเนี่ยรักแฟนเขามากค่ะและเขาก็รู้ว่างานของนางเอกเนี่ยกว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาก็เลยยอมเสียสละค่ะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็กลับมาได้นะคะกลับมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักต่อเพราะนางเอกเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยยังมีคนที่รอฟังเสียงของเขาอยู่เลยทำให้เขาเนี่ยมีแรงสู้ขึ้นมาค่ะเรื่องนี้มีดราม่าค่ะแต่ว่าดราม่าไม่หนักมากจะออกแนวแบบหน่วงๆแล้วก็เศร้าเสียน้ำตามากกว่าแต่โดยรวมเนี่ยทั้งเรื่องจะออกแนวติดตลกแล้วก็น่ารักมากกว่าค่ะเรียกได้ว่าเราเนี่ยดูแบบเพลินๆแก้เครียดได้เลยสำหรับใครนะคะที่ชอบซีรีส์แนวนี้แนะนำว่าไม่ควรพลาดค่ะและก่อนหน้านี้นะคะเราเนี่ยได้ทำคลิปรวมฉากน่ารักฉากจูบของเรื่องนี้ไว้แล้วใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปจะแปะไว้ให้นะคะรักเธอล้นใจ25ชั่วโมงสามารถรับชมซับไทยได้ที่ VTV นะคะมีจำนวน25ตอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์ไว้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ไว้ด้วยค่ะและเรามีเพจ Facebook กับ Twitter ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยหรือแนะนำซีรีส์ที่อยากให้ดูหรือรีวิวได้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ